ไปเตือนกันหน่อยเรื่องของไฟไหม้ตอนนี้เกิดขึ้นบ่อยจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายจุดนะฮะพาไปดูที่นี่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยในพื้นที่ของอำเภอเมืองเขาบอกนี่เป็นจุดที่เกิดไฟไหม้ใหญ่ที่สุดในพื้นที่อำเภอเมืองในรอบ11ปีเป็นร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์ท่านผู้ชมแล้วอะไรอยู่ที่ร้านล่ะเชื้อเพลิงอย่างดีเลยกระป๋องสีสเปรย์เห็นว่านอกจากจะไปดับเพลิงแล้วเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าในขณะที่กำลังดับอ่ะได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นดังขึ้นนี่เป็นยังไงฮะโหเสียงแบบระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเลยอะค่ะคือฟังเผินๆนึกว่าเสียงจุดพลุอะเพราะเหมือนเสียงประทัดเลยเนาะมันดังทีและดังต่อเนื่องจริงๆเนี่ยเขาบอกเป็นเสียงระเบิดของสีสเปรย์อะที่เก็บอยู่ที่ร้านเนี่ยท่านผู้ชมเป็นร้านอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ชื่อว่าร้านแสงทองอะไหล่ยนต์ตั้งอยู่ข้างรั้วของโรงพยาบาลเลยนะฮะอยู่ในตัวเมืองเลยฮะเกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก 20:45 ไฟลุกโหมอย่างแรงฮะแล้วก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินไปเจ้าหน้าที่เนี่ยชุดดับเพลิงตอนแรกยังไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยนะแล้วก็มีการระดมรถมาดับเพลิงกว่า10คันนะฮะมาฉีดกันสกัดอันนี้เป็นตึกแถว3คูหานะฮะแล้วเห็นว่าลุกลามมายังห้องเก็บเฟอร์นิเจอร์อีก1ห้องรวมทั้งหมด4ห้องด้วยกันในที่เกิดเหตุท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่มาเลยนะฮะแล้วก็ให้สั่งการครับเร่งให้รถน้ำแล้วก็จุดใกล้เคียงเนี่ยเข้ามายังที่เกิดเหตุมีนักผจญเพลิงกว่า30นายใช้เวลาควบคุมเพลิงกว่า2ชั่วโมงจนกระทั่งเพลิงเริ่มเบาบางลงแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถไว้ใจได้นะฮะเพราะว่าต้องคอยฉีดสกัดเอาไว้ในร้านเนี่ยนอกจากจะมีสีสเปรย์แล้วมีอะไรมียางรถไงมีน้ำมันเครื่องมีน้ำมันทูทีอย่างเงี้ยคือแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทั้งนั้นเลยนะฮะทีนี้เกิดอะไรขึ้นไปคุยกับเจ้าของร้านฮะคุณชวลิตเขาบอกตอนนั้นนั่งอยู่หน้าร้านยังดีนะที่ในร้านไม่มีใครอยู่ต้นเพลิงเป็นห้องด้านข้างโซนหลังร้านเป็นห้องที่เก็บสีสเปรย์ไว้เลยอ่ะโอ้โหเป็นห้องที่เก็บสีสเปรย์ไว้ฮะแล้วพอเห็นว่าไฟไหม้รีบคว้ากระเป๋าสะพายได้วิ่งออกมาหน้าร้านวางกระเป๋าไว้กะจะไปเอาของอย่างอื่นคนแถวนั้นบอกอย่ากลับไปอย่ากลับไปมีเสียงระเบิดดังต่อเนื่องเลยอย่าไปอยู่อันตรายก็เลยรีบออกมาคนน่ะไม่อยู่บ้านแต่ว่าพี่อยู่ไหนตอนเกิดผมนั่งดูบอลตรงนี้ผมดูฟุตบอลจบผมก็จะเก็บรถแล้วมันลุกขึ้นห้องนี้ก่อนนะห้องแรกก่อนในส่วนด้านหลังบ้านพอดีผมเก็บพวกสีสเปรย์อ๋อมันลุกที่หลังบ้านอากาศมันร้อนแล้วมันมีอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนตอนที่เรืองพรเขาเป็นแล้วเขามีเรื่องแรงดันของสีสเปรย์ของเชื้อเพลิงเนี่ยฮะคือขณะที่กำลังให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงระเบิดตุบๆอ่ะดังต่อเนื่องอยู่เลยเนี่ยนะฮะแล้วคือทางด้านของเจ้าของร้านบอกอีกตอนกลับเข้าไปอ่ะเปิดกระเป๋าดูอ่ะเห็นว่าเงินในกระเป๋าพวงกุญแจรถไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนนะในกระเป๋ามีเงินประมาณ 5,000 บาทข้าวของทุกอย่างในร้านเจ้าของร้านบอกถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบสาเหตุกันต่อไปว่าเกิดจากอะไรกันแน่ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยยังไม่สามารถประเมินได้แต่อย่างที่เจ้าของบอกไม่เหลืออะไรเลยฮะ